ทุกคนและนี้ก็คือบอนเปรี้ยวนะบอนเปรี้ยวที่พ่อวินนี่ปลูกไว้ทีนี้ตัดไปแล้วไม่รู้จักกี่ครั้งนะคะ2ครั้งไปแล้วนะคะนี่ครั้งที่3แล้วนะคะมันงอกขึ้นมาใหม่ประจําเลยนะคะมันเป็นพันธุ์ที่ดีมากเลยแล้วบอนเปรี้ยวนี่นะคะรสของมันนะรสชาติของมันจะเหมือนมะขามนะทุกคนพ่อวินนี่ก็ต้องตัดเพราะว่าตัดแล้วก็เอาไปต้มแบบเก็บเอาไว้กินฤดูหนาวเหมือนมะขามเปี๊ยะเลยทุกคนเอาไปทำแกงส้มมันเป็นพันธุ์ที่ดีมากเลยใบเบลอเลยนะคะเป็นพันธุ์ที่แบบเยี่ยมมากจริงๆเห็นไหมคะโอ้โหเป็นความที่ป้าวินนี่ภูมิใจมากนี่ก็ปลูกมากับมือเช่นกันนะคะปลูกมากับมือเช่นกันสองต้นนี่กินได้ทั้งปีกินได้ทั้งปีตลอดฤดูร้อนโอ้โหเป็นอะไรที่แบบคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะไม่เคยไปซื้อภาษาสวีเดนนะคะจะเรียกว่าลาบ้าแบบลาบ้าแบบไม่ใช่ลาบ้าเบอร์อะไรงั้นนะคะเพราะว่าแอบแตกไปแล้วนะทิ้งไปเลยนี่เลยนะคะโหสองต้นมาเนี่ยเต็มเลยได้เต็มเลยทุกคนแล้วป้าวินนี่ก็มีถั่วนะคะทุกคนถั่วนี่เลยฝักเบลอเลยนะคะก็เก็บแล้วก็ถ้ากินไม่หมดก็คือเอาไปต้มนิดๆแล้วก็ใส่ช่องฟรีซไว้นะคะหรือไม่งั้นก็ทำอาหารเลยแล้วก็ใส่ช่องฟรีซคือมันเป็นถั่วที่ค่อนข้างทนความหนาวนะคะก็จะลองไม่ปอกเอาที่มันยังไม่แก่ไปเอาเฉพาะที่มันเสร็จแล้วไปนะคะโอเคว่าจะได้เยอะไหมเดี๋ยวค่อยมาดูกันเลยนะคะทุกคนจะเก็บให้หมดก่อนนะคะทุกคนบ้านป้าวินนี่ก็มีเห็ดหลายชนิดขึ้นนะคะนี่คือเห็ดเทียนชีพลิงนะคะขึ้นมาในบ้านในบริเวณบ้านก็จะให้ดูนะเทียนชีพลิงนะคะกินได้นะคะอุ้ยไม่น่าไปเด็ดมันเลยมันดูสวยดีแต่คงไม่มีใครมายืนชมเห็ดอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยทุกคนนั่นก็คือเป็นวิถีชีวิตของป้าวินนี่นะคะที่อยู่ประเทศสวีเดนนะคะสิ่งที่ทำคือไม่ใช่แบบว่าประหยัดหรืออะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นวิถีชีวิตเพราะป้าวินนี่ทำงานเกี่ยวกับคนไข้กับโรงพยาบาลมาเป็นเวลายาวนานมีความรู้สึกเครียดนะคะบางครั้งนะคะเพราะงานพยาบาลมันเป็นงานที่หนักต้องเจอกับคนที่เป็นโรคต่างๆซึ่งทุกคนก็ทราบดีบางทีเขาก็เอาโรคต่างๆมาระบายมาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆบางคนเขาก็ยังมีลูกเล็กเราก็เก็บเอามาคิดทีนี้ถ้าเราทำงานพวกนี้นะคะถ้า
ทำงานเกี่ยวกับสวนกลัวทำอะไรจิตใจเราก็ปล่อยเบิกบานไปกับสิ่งเหล่านั้นนะคะก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังมันมีผลได้หลายๆอย่างนะคะนี่คือบานเปรี้ยวนะทุกคนกินได้ทั้งปีแล้วนะหมดปีแล้วก็ยังไม่หมดด้วยซ้ำไปนะนี่มีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือต้นผักชีนะที่พอกินใบกินอะไรไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็มีต้นของมันนะคะบ้านนี้ก็จะเอาไปแล้วก็เอาไปเก็บเม็ดไว้นะคะเม็ดที่แก่จัดเก็บไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะทีนี้มันเป็นครั้งที่สองป้าวินิจจะเก็บเอาเม็ดไว้ใส่แกงแดงนะคะใส่ตามกับแกงอร่อยมากเลยนะคะหอมนะคะนี่เลยวันนี้ก็มีเก็บได้เท่านี้นะคะแล้วบางอย่างมันก็เห็นไหมคะสลัดป้าวินิจก็เพิ่งลงไปใหม่นะคะก็คงจะสลัดนี่มันเป็นพืชผักที่ทนความหนาวนะคะดูสิว่าจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าเห็นไหมคะใบไม้เปลี่ยนสีแล้วเพราะอากาศจะเริ่มหนาวแล้วทีนี้ที่เหลือชุดสุดท้ายก็คือองุ่นชนิดนี้เป็นองุ่นเปรี้ยวเห็นไหมคะนกยังไม่มาลงแสดงว่ายังไม่เสร็จนกนี่มันฉลาดมากเลยนะคะว่ามันรู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้นะคะต้องรอก่อนอันนี้ก็มีเท่านี้นะคะป้าวินนี่จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆนะสำหรับภายนอกสวนทีนี้ข้างในป้าวินนี่ก็จะให้ดูว่าป้าวินนี่ทำอะไรไว้บ้างเกี่ยวกับอาหารต่างๆที่จะเก็บเอาไว้กินในฤดูหนาวนะคะก็ตามไปดูค่ะป้าวินนี่จะมาโชว์ว่าป้าวินนี่ทำอะไรบ้างตลอดฤดูร้อนแล้วก็การใช้ชีวิตของป้าวินนี่นะคะเป็นวิถีชีวิตที่ป้าวินนี่ทำมานานเนิ่นนานนะคะก็ทุกอย่างที่มันปลูกได้ก็ปลูกเองได้นะคะจะเริ่มจากนี้เลยนะคะนั่นก็คือถั่วนะถั่วเก็บกินได้ตลอดฤดูร้อนเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มันอากาศหนาวแล้วก็เลยไปตัดมาเสร็จแล้วก้อนนี่ก็คือบอนเปรี้ยวนะบอนเปรี้ยวป้าวินนี่ก็จะเอามาหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ใส่ตู้ฟรีซไว้แล้วบางทีก็อย่างนี้นะคะตอนฤดูร้อนช่วงที่แล้วนะคะที่ผ่านมานะคะมันออกมา3รอบเลยนะคะเพราะมันเป็นพันธุ์ที่ดีมากป้าวินนี่ก็ทำเป็นบอนเชื่อมนะคะใส่ขวดไว้แบบนั้นแล้วเสร็จแล้วบลูเบอร์รี่ใช่ไหมคะก็ทำเป็นแยมบลูเบอร์รี่แล้วก็แยมบลูเบอร์รี่นะคะใส่ไว้แล้วก็บางทีก็ไปให้เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเสร็จแล้วแอปเปิ้ลที่บ้านก็มีนะคะก็ทำแอปเปิ้ลมูสนะคะแล้วก็ฮันลอนใช่ไหมจำได้ใช่ไหมคะว่าไปเก็บมาก็ทำฮันลอนไว้แบบนั้นนะคะแยมฮันลอนนะคะฮันลอนซึ่นนะคะแล้วนี่ก็คือลูกลิงงอนนะคะป้าวินนี่ก็ทำแยมลิงงอนไว้2ขวดนะคะก็กินได้ทั้งปีเช่นกันนะคะแล้วก็ไวน์นะคะไวน์ป้าวินนี่ก็ทำเองเช่นกันคือไวน์องุ่นนะคะเสร็จแล้วป้าวินนี่นะคะเพราะมันเป็นรสมันออกจะค่อนข้างเปรี้ยวมันจะไม่เหมือนไวน์ที่แบบเราซื้อคือมันมีแอลกอฮอล์ละแต่ว่าป้าวินนี่จะใช้ทำเป็นซอสทำเป็นต้มขาหมูอะไรเงี้ยจะอร่อยมากเลยดื่มป้าวินนี่ก็ดื่มนะคะแต่ว่ามันไม่อร่อยเท่ากับที่เขาทำขายนะคะแล้วเสร็จแล้วนี่ก็คือน้ำส้มสายชูที่ทำจากองุ่นนะคะแล้วนี่ก็คือการเขาเรียกอะไรทำเห็ดแห้งนะคะเห็ดสีดำอย่างนี้นะดำเหลืองแบบนี้นะคะที่มันเล็กๆนะป้าวินนี่ก็เอามาตากแห้งนะคะเมื่อวานนี้ป้าวินนี่ก็ไปเก็บมานะคะได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะคือเป็นวิถีชีวิตที่ป้าวินนี่ทำมานมนานนะคะแล้วนี่ก็คือเม็ดผักชีนะคะผักชีที่ปลูกไว้แล้วกินใบไปแล้วส่วนเม็ดก็เก็บเอาไว้ใส่เครื่องแกงนะนั่นก็คือฟักทองที่เก็บไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะต้นมันตายหมดแล้วก็เก็บเอาไว้เก็บลูกมาเก็บไว้แล้วก็มะเขือเทศก็ยังมีอีกตั้งเยอะแยะนะคะแล้วนี่ก็คือตากแห้งเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะวิธีการตากก็ต้องไปดูกันอีกคลิปนึงนะคะคืออันนี้นี่คือตากแบบธรรมชาติแต่อันนี้คือตากแบบอบในเตาอบนะคะเห็นไหมคะมันจะแห้งแบบแล้วป้าวินนี่เป็นอะไรที่ชอบทำริซโซโต้นะคะโดยใช้คาลิวานเนี่ยนะคะคาลิวานก็ตากแห้งเช่นกันนะคะมันจะออกไปอีกรสหนึ่งส่วนคันเตเรลก็จะทำซอสนะคะ
เอ๋ก็อร่อยมากเช่นกันนะคะนั่นก็คือวิถีชีวิตของป้าวินนี่ทีนี้มาดูตู้แช่แข็งของป้าวินนี่นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มีบอนเปรี้ยวที่ป้าวินนี่เพิ่งใส่เข้าไปเมื่อกี้หั่นแล้วก็ใส่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เห็ดผึ้งหวานนะคะมีอยู่หลายห่อนะคะมีเห็ดหลายชนิดเลยนะคะแล้วก็มีบลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่ก็ใส่หลายห่อเหมือนกันนะทำห่อเล็กๆนะคะก็อุปกรณ์เครื่องแกงต่างๆก็ใส่ไว้เช่นกันนะคะนี่นะบอนเปรี้ยวนะคะก็ใส่ตู้แช่แข็งไว้แล้วก็ทำบอนเปรี้ยวนะคะพายบอนเปรี้ยวนะคะที่สำหรับที่จะทำซีก้านะคะหรือว่าดื่มกาแฟกันบ่ายนี้นะคะและพายของป้าวินนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นพายหน้ากรอบนะคะข้าวโอ๊ตหน้ากรอบสมุนพายนะคะภาษาสวีดิชนะคะซึ่งเป็นอะไรที่กรอบหวานเปรี้ยวนะคะแล้วก็กินกับครีมวานิลลานะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ